ล้วก็อาหารไทยนะคะเป็นที่หนึ่งในใจเลยค่ะแต่อาหารไทยนะคะมีรสชาติที่จัดจ้านแต่การที่เราเนี่ยทานรสชาติจัดจ้านมากเกินไปมันก็ต้องส่งผลที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ Beauty Health วันนี้เราจะมาแชร์เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพกันค่ะอาหารแต่ละรสชาตินะคะนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยยังแฝงไปด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายค่ะหากเรานะคะเลือกรับประทานอาหารแต่พอดีก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในทุกมื้ออาหารค่ะโดยข้อดีของรสชาติอาหารต่างๆค่ะมีดังนี้รสหวานอาหารรสหวานนะคะมีข้อดีคือทำให้ร่างกายเนี่ยได้พลังงานอย่างรวดเร็วค่ะแก้การกระหายทำให้รู้สึกสดชื่นหายอ่อนเพลียคลายปวดเกร็งกล้ามเนื้อเสริมการทำงานของกระเพาะอาหารและม้ามค่ะรสเค็มอาหารรสเค็มนะคะมีโซเดียมซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญของร่างกายช่วยควบคุมของเหลวในร่างกายให้สมดุลควบคุมค่าความเป็นกรดด่างในเลือดและควบคุมความดันของเลือดให้อยู่ในระดับปกติค่ะรสเปรี้ยวอาหารรสเปรี้ยวนะคะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมสารอาหารได้อย่างดีค่ะขับเสมหะช่วยกระตุ้นการทำงานของตับและถุงน้ำดีอีกทั้งนะคะยังแก้อาการเลือดออกตามไรฟันได้อีกด้วยค่ะรสเผ็ดอาหารรสเผ็ดนะคะช่วยขับเหงื่อขับลมในกระเพาะและลำไส้กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้ระบบการเผาผลาญทำงานได้อย่างดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างการทำงานของปอดและลำไส้อีกด้วยค่ะข้อเสียของอาหารรสจัดนะคะแน่นอนว่ามีข้อดีและย่อมต้องมีข้อเสียค่ะรสชาติอาหารต่างๆนะคะหากกินรสจัดเป็นประจำเนี่ยอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ตัวอย่างเช่นรสหวานและคงทราบกันดีค่ะว่าอาหารรสหวานนั้นมีผลโดยตรงกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่จะตามมาเนื่องจากว่าปริมาณของน้ำตาลที่มากเกินไปค่ะนอกจากนี้นะคะความอ้วนเนี่ยยังพ่วงความเสี่ยงต่อสุขภาพอีกมากมายค่ะเช่นกรดไหลย้อนไขมันพอกตับข้อเสื่อมโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะรสเค็มส่วนสำคัญของรสเค็มนะคะคือโซเดียมซึ่งส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยทำงานช้าลงค่ะความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นเมื่อร่างกายได้รับโซเดียมปริมาณมากค่ะจะทำให้รู้สึกคอแห้งกระหายน้ำทำให้เป็นร้อนในหากได้รับโซเดียมมากเกินไปนะคะอาจถึงขั้นทำให้ร่างกายเนี่ยขาดน้ำได้ค่ะรสเปรี้ยวสำหรับอาหารรสเปรี้ยวนะคะมีข้อเสียเช่นเดียวกันค่ะโดยรสเปรี้ยวนะคะจะทำให้มีโอกาสเป็นร้อนในมีผลต่อระบบการขับถ่ายอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียและส่งผลต่อระบบน้ำเหลืองในร่างกายค่ะหากรับประทานอาหารมากเกินไปจะเป็นการเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารนอกจากนี้นะคะรสเปรี้ยวยังไปทำลายสารเคลือบฟันค่ะทำให้เสียฟันได้ง่ายและเสี่ยงฟันผุอีกด้วยค่ะรสเผ็ดค่ะถึงแม้ว่ารสเผ็ดเนี่ยจะมีข้อดีหลายประการแต่ในขณะเดียวกันนะคะรสเผ็ดเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันค่ะโดยรสเผ็ดนะคะจะทำให้เกิดการระคายเคืองของเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารยังหลอดอาหารและกระเพาะอาหารค่ะหากรับประทานมากเกินไปเนี่ยอาจทำให้เนื้อเยื่ออักเสบซึ่งอาจส่งผลให้ลำไส้แปรปรวนท้องผูกท้องเสียหรือเกิดกรดไหลย้อนได้ค่ะรสชาติอาหารแต่ละอย่างนั้นนะคะล้วนมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปค่ะก่อนที่จะเลือกรับประทานนะคะให้หยุดนึกถึงความอร่อยและรสชาติที่ถูกปากไว้ก่อนค่ะและตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่จะตามมาด้วยนะคะทางที่ดีเนี่ยควรปรับเปลี่ยนวิธีการกินปรุงให้น้อยลงเลือกอาหารรสไม่จัดมากอาจจะไม่ค่อยถูกปากแต่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวแน่นอนค่ะและหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะการเลือกทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้รับมาตรฐานการรับรองอย่างซินไฟเบอร์ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีเลยค่ะซินไฟเบอร์มิกซ์ลดพุนรวมจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดจาก USA ไว้ด้วยกันทั้งโปรไบโอติกพรีไบโอติกและไฟเบอร์ตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและระบบขับถ่ายปรับสมดุลให้ร่างกายและมีผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีสุขภาพที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการช่วยเรื่องการขับถ่ายผลิตภัณฑ์1กล่องบรรจุ6ซองรับประทานวันละ1ซองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account @sinfiber.official สำหรับ EP ต่อไปเรามีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะ